บอกความต้องการมาร่างกายจะเขาว่าคือไปหาหมอหมอเขาว่าเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็แพ้เหงื่อตัวเองอะไรพวกนี้ครับครั บ, รบแล้วก็ผมก็รักษามาประมาณให้เขารักษามาให้รักษามา5-6 เดือนนะฮะแล้วมันก็เป็นหายให้ยามาทาเป็นหายก็เกิดความกังวลว่ามันทำไมมันทรมานก็เลยฮะเลยมาให้ลุงหมอช่วยดูว่ามันครับสาเหตุมันจากอะไรอยากหายจากการทรมานใช่ครับเพราะมันปวดเนาะมันคันครับมันคันโอ้คันทั้งตัวคันทั้งศีรษะครับศีรษะแล้วก็ตรงใบหน้าครับโอเคหนังศีรษะแล้วก็ใบหน้าเอาล่ะดูสองมือเปล่าจะทำงานครับผมครับโอเคเหยียบหลังเท้าผมก่อนครับเบื้องต้นเหยียบมาเบี่ยงๆเนี่ยมันจะได้เต็มฮะนี่ครับโปรดสังเกตครับผมทำแค่นี้คือผมต้องนั่งนั่งตามสบายทำแค่นี้ครับดูซิว่าศักยภาพส่วนตัวผมจะทำให้หายคันศีรษะครับแล้วก็ใบหน้าไหมครับโดยที่ผมไม่ต้องไปแตะตรงนั้นครับสังเกตให้ดีหน้าตัวเองจะครับโยกไปเลยครับเดี๋ยวบอกว่าผีหลอกนะตอนนี้มันไม่คันฮะเดี๋ยวบอกว่าผีหลอกตอนนี้มันไม่คันฮะครับเรื่องนี้ไม่ต้องพิสูจน์ครับเพราะมันใช้ได้จริงแล้วแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมครับนั่นคือคำถามส่วนหนึ่งเนาะครับเอาไหมเอาคืนไหมไม่เอาครับจบตรงนี้ครับนี่ภาษาลุงหนอครับถ้าไปหาเขาเอายาไปกินอันนี้น่ามาใหม่เที่ยวเล่เที่ยวคือเมื่อกี่ครั้งแล้วครับท่าน3ครั้งนะจนไม่ไปก็เลยต้องไปซื้อยาที่เขาจ่ายมาแล้วมาทาก็มันก็เป็นหายๆพอทาก็หายพอไม่ทาก็เป็นอีกตัดความรู้สึกมาคุยกันครับหลังจากทากินครับกับไม่ได้ทาไม่ได้กินครับเดี๋ยวนี้ครับต่างกันไหมห้าความรู้สึกนั้นต่างกันครับ ผมก็อยากจะไม่อยากให้มันทานเพราะลุงหมอเก็นไหมขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นนูนๆแดงๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เสียบุคลิกแล้วก็ทำงานต่างๆแล้วว่าเอ๊ะอายุว่าของเขาทำไมเป็นเช่นนั้นของเราเป็นเช่นมันคนละศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมศาสตร์อ๋อครับงั้นธรรมชาติต้องเหนือกว่าวิทยาศาสตร์เป็นครับถ้าใครยอมรับคำนี้ครับก็เป็นบุญหูคนนั้นธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์อยู่ครับแต่เหนือกว่าศาสตร์ธรรมชาติยังมีอีกมันซ่อนอยู่ในธรรมศาสตร์ชาติสิ่งนั้นนะฮะคือลุงหมอค้นพบจึงสามารถช่วยได้ระดับนี้ได้ผมก็เนี่ยทรมานมา5-6 เดือนแล้วเราไอ้คันบางทีก็คันตามตัวด้วยนะครับคันตามตัวคันหมดจริงก็เราก็ต้องพึ่งยาบางทีมันยาเราก็รู้ว่าเคมีทางนั้นนะครับเอาว่าวันนั้นพึ่งยาครับแต่วันนี้พึ่งตัวเองค่ะต้องเข้าใจตัวเองแล้วครับคือผมไม่อยากพึ่งยาครับไม่ต้องมาบอกพึ่งลุงหมอวันอยากให้มันพึ่งตัวเองครับโอเคไหมครับนี่คือเป็นการนอกนั้นก็คุยกันเรื่องอื่นครับเรื่องของ Facebook อะไรเป็นนั่นคุยบอกลูกหลานเอ้ยตัวงอกตัวเนี้ยน่าติดตามนั่งเงี้ยเออบอกลูกหลานงอกเนี้ยน่าติดตามมาลูกหลานเพราะว่ายังมีการไปเจอแล้วนะเอาตรงไปเจอแล้วไปว่าไปไม่รู้แหละครับยังมีคันอยู่ยังมีคันต่อไปสองฝ่ามือโดยตรงนั่งให้ตรงช้าทีนี้ครับเอาล่ะ
ตอนนี้สองฝ่ามือโดยตรงครับเราเคยเรียนหนังสือมาเอาหวีผมหวีไปแต่เศษกระดาษเศษกระดาษติดผมครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตมือผมเหมือนกันทุกประการนะครับมันเป็นไฟฟ้าสถิตครับที่มันทำให้ช่วยได้ง่ายไวขนาดนั้นนะครับซึ่งไฟฟ้าธรรมชาติผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็แค่นี้ครับต้นแบบโทษมันจะเบาหัวมากครับเห็นไหมทีนี้มาเป็นสัมผัสตรงเห็นนะครับมันมีฟีลลิ่งหนึ่งสัมผัสตรงมันจะเบาตัวไปหมดเลยครับสัมผัสตรงเป็นจะได้ตรงนั้นครับโทษครับโทษครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความแข็งแรงกลับบ้านไปอีกหายใจลึกครับครับต่อไปไม่ต้องไปกินยาบำรุงนะครับไม่อย่าไปเสียสตังค์ไปเล่นเห็ดลิ้นจือครับอย่าไปเสียสตังค์ที่เขาบอกว่าถังเช่าใช่ป่ะครับใช่ป่ะไม่รู้นะผมออกเสียงถูกป่ะครับแล้วอย่าไปเสียสตังค์กับอะไรลูกอะไรเขากินกันไอ้กล้วยๆนั่นน่ะแปดกล้วยเออไม่ต้องแล้วครับพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยกว่าทุกอย่างครับสังเกตครับจริงไม่จริงนี่แหละสิ่งที่เคยบริโภคมานั้นกับสองมือเปล่าขณะนี้ถามว่าอะไรให้คำตอบสุดท้ายได้ดีกว่ากันนะครับครับอะไรมันตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนั่นเองครับยังไม่พอผมจะให้ข้างล่างไปอีกผมจะต้องเมื่อยเมื่อยตรงเอวนี่แหละคอยดูนี่จังเราจะให้ไปเห็นทางซ้ายคอยดูครับเปิดเปิดนี่โทษครับครับนี่หายใจเองแค่นี้ก็โอ้โหสองมือเปล่าลุงจะขนาดนี้จะได้ความจริงเอาไว้ว่าผมทุกส่วนใช้ได้หมดลุงจะหายตรงนั้นนะหายกับแบบวูบบ้าเลยหายกับแบบวูบบ้าหายกับแบบรู้สึกดื้อโทษครับหายแล้วครับใจด้วยครับมันจะเหลือไหมเนี่ยเล่นคนได้บอกลุงหมอกไปขยับดีครับเล่นคนได้บอกไหมเนี่ยเราเห็นเขาเล่นคนเราก็ทึ่งแล้วคือเราเห็นเขาในจออะไรก็ตามเราทึ่งเขาแต่เราที่นี่ขออนุญาตต้องทึ่งในตัวเราเองไม่ต้องไปทึ่งลุงออกโอเคนะเฮ้ยเรื่องนี้มีจริงวะเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่ไม่มีตัวตนวันนั้นที่ผมพาภรรยามาแล้วก็กลับไปเขาแฮปปี้มากผมก็เออผมบอกแล้วพญาบอกแล้วทำไมพ่อไม่ให้ลุงหมองดูที่หน้าพ่อที่พ่อคันทรมานมาหลายเดือนวันนี้ผมก็เลยบอกเอาเขียวเลยผมจะได้หายทรมานเหมือนอย่างที่ก็บอกเขาเบามากเลยก็เราทำให้เราก็ครอบครัวมีความสุขเวลาที่ภรรยาไม่ปวดไม่บ่นไม่อะไรเราก็เออมีความสุขนะฮะว่าดีแล้วไม่สบายทำแล้วก็สบายก็เราก็มีความสุขอ่ะหนึ่งมันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยสองมือเปล่าจะแท้เลยกินไม่ได้กินไม่มีเอฟเฟกต์ที่ไม่มีเลยนิดเดียวก็ไม่มีห่างแต่ปรับความเข้าใจกันเบื้องต้นนะฮะไม่ได้สร้างความเชื่อลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อผมบอกว่าอย่าเชื่อซ้ำไปนะเบื้องหลังความเขามาบอกว่าอย่าเชื่อมันก็ต้องเจอความจริงในความเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นไหมฮะเบื้องหลังของความไม่เชื่อมีความจริงอยู่นะเบื้องหลังความเชื่อมีความจริงอยู่นะความจริงหรือของจริงตรงนั้นลุงหมอกเป็นคนเดียวคนพบ
ประกาศตัวตนด้วยด้านวันนี้โอเคนะด้วยความยินดีครับผมให้คะแนนตัวเองก่อนครับอย่าลืมอ้าวคะแนนตัวเองคะแนนที่จะได้รับคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนครับเชิญ 90% 90% งั้นก็รับทราบเชิญรับทราบรับรองว่าเพื่อนผมต้องยืนดูอยู่หลายคนเหรอเดี๋ยวนี้เหรอนะฮะดูอยู่หลายคนครับว้าวเพราะว่าคนเนี้ยการอย่างพวกผมนี่จะมีเพราะว่าเราเล่นกอล์ฟแล้วเราก็ต้องตากแดดทั้งโดนทั้งมลภาวะเป็นพิษอะไรต่างๆเยอะทำไมนี่เราบางทีเราก็ทากันแดดมั่งไม่ทามั่งแล้วจะมากโรคผิวหนังมันก็จะเกิดจากพวกนักกอล์ฟเนี่ยฮะเอาล่ะกันแดดนะเขาสร้างความกลัวให้เราคำที่เขาสร้างกันมากที่สุดคือ UVอุลตราไวโอเลตหกไม่มีหรอกผมท้าด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกเขาทำทุกอย่างให้มนุษย์กลัวเพื่อเขาจะขายของโอเคไหมโอเคครับโอเคเชิญครับดีครับสวัสดีครับผมเอาน้ำไปทาน